ขอเอ่อเรียนท่านประธานที่เคารพนะครับผมเข็มทองต้นสกุลรุงเรืองเป็นหนึ่งในกรรมธิการชุดนี้ด้วยนะครับจะขอชี้แจงสักเล็กน้อยเกี่ยวกับเอ่อ,อ,อวัตถุประสงค์แล้วก็ขอบเขตโดยเฉพาะในเรื่องการนิรโทษกรรมมาตารา1นะึ่งหนึ่งศนย่อคือเท่าที่ผ่านมาจะเห็นว่าหลายท่านที่ได้อภิปรายเนี่ยได้อภิปรายโดยย้ําว่าจุดมุ่งหมายสูงสุดของการนิรโทษกรรมครั้งนี้ก็คือการสร้างสังคมที่สันติสุข สามัคคีนะยุติเรื่องขัดแย้งนะแต่ว่าถ้าเราถ้าเราดูจริงๆเนี่ยสังคมที่จะยุติข้อขัดแย้งได้เนี่ยมันต้องมีความยุติธรรมอะไรบางอย่างเกิดขึ้นก่อนนะครับซึ่งความยุติธรรมเนี่ยจริงๆเป็นเรื่องละเอียดอ่อนเพราะว่าในแง่หนึ่งหน้าหนึ่งของความยุติธรรมก็คือการใช้อำนาจใช้การลงโทษตามกฎหมายนะครับแต่ในอีกแง่หนึ่งการ ใช้เมตตาการให้อภัยก็เป็นอีกหน้าหนึ่งของความยุติธรรมเช่นกันสังคมไทยเนี่ยยีปีที่ผ่านมาเนี่ยเราใช้กฎหมายเราใช้การลงทันมาโดยตลอดแล้วมันก็ไม่ได้นําเราไปสู่จุดที่เราไปสู่ความสงบความสามัคคีนะครัานมันเป็นเรื่องจําเป็นที่มันต้องคิดเรื่องของความเมตตาเรื่องการให้อภัยเรื่องของนิรโทษกรรมนะ เฉพาะใ,ในเรื่องของมาตรา110และ1นึเนี่ยผมเห็นว่ามีความเข้าใจผิดจํานวนมากนะซึ่งซึ่งความเข้าใจผิดในเรื่องนี้กับกับการในโทรกรรมที่เราทํากันอยู่เนี่ยมันก็จะปรากฏขึ้นมาเรื่อยๆนะาการบอกว่า,ามาตรา112เนี่ยเป็นเป็น,เป,นเป็นส่วนหนึ่งของระบบกฎหมายอาของนานาอารยประเทศนะครับอันนี้จริงๆเคยมีผู้กล่าวไว้หลายครั้งแต่ต้องบอกว่า,าการอ้างถึงนานานาอาราย,ารายประเทศเนี่ย เคยมีนักวิชาการกล่าวไว้เช่นนี้เหมือนกันว่าในในราชนาจักรในยุโรปกม็มีกฎหมายคุ้มครองพระหมหากษัตริย์ส่งผลให้เอกอัครราชทูตของของประเทศดังกล่าวเนี่ยต้องเขียนจดหมายเปิดผนึกถึงหนังสือพิมพ์เพื่อชี้แจงว่าแม้แม้ว่าจะ แม้ว่าประเทศข้าพเจ้าจะมีกฎหมายลักษณะเดียวกันแต่ก็ไม่เคยมีการใช้ในลักษณะเดียวกับมาตรา112ของไทยนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆคํากล่าวตรงนี้เนี่ยม,มันตีขลุมแล้วก็ไม่ได้คํานึงถึงว่ากฎหมายที่มีอยู่ในตัวบทกับกฎหมายที่ใช้บังคับจริงเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะครับบางประเทศมีแต่ไม่เคยมีการใช้กว้างขวางและรุนแรงอย่างที่ประเทศไทยมีมาก่อนนะครับอีกอันหนึ่งที่ต้องต้อง,ต,องต้องแก้ไขความเข้าใจผิดคือไอ้เรื่อง มาตรา112กับคำาวินิยชัยสารรัฐธรรมนูญและและมาตรา6ของรัฐธรรมนูญไทยนะครับว่าองค์พระมหากษัตริย์นี่เป็นที่เครารพสักการะแล้วก็ล่วงละเมิดมีได้นะครับนั่นหมายถึงว่า,าจะไปฟอ้องร้องจะไปกระทําการาทางกฎหมายอะไรที่เป็นการล่วงไปถึงอํานาจของพระองค์นี่ไม่ได้นะครับแต่ว่า112กับกับองค์พระมหากษัตริย์นี่เป็นคนละเรื่องเนระายังสามารถ เรายังสามารถพูดคุยนะถึงเรื่องของกฎหมายที่ปกป้ององค์พระมหากษัตริย์ได้นี่มันต้องแยกกันนะตัวคําวินิจฉัยของสารลรัฐธรรมนูญบอกว่าไม่สามารถแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ในลักษณะที่ที่ผู้ถูกร้องทําอยู่แต่ว่าศารก็ยังบอกว่าถ้าเกิดเป็นการเ,กเป็นกระบวนการนิติบัญญัติโดยชอบเนี่ยสามารถทําได้นี่รัฐกรรมครั้งนี้เนี่ยเป็น เป็นการกระทำที่เบาเสียยิ่งกว่าการแก้ไขเพิ่มเติมเพราะว่าการในรโทศกรรมเนี่ยกฎหมายมันยังอยู่ความผิดยังอยู่ผู้ที่ถูกในรโทศกรรมแล้วถ้าเกิดออกมาแล้วกระทาผิดซ้ําอีกก็ยังสามารถถูกลงโทษได้อีกนะเพราะฉะนั้นมันไม่ได้ขัดหรือแย้งกับคำวินิจัยสารและมนูมนมไม่ได้เป็นการกระทําที่เป็นปลรปักหรือเป็นการล้มล้างการปกครองนะอันนี้อันนี้เราต้องต้องต้องชี้แจง,งให้ถูกต้องนะเข้าใจให้ถูกต้องนะครับสุดท้ายสุดท้ายเนี่ยคือ ถ้าเกิดเรายกเว้นนะ,ะการนิรโทษกรรม110112นะหลายคนอาจจะมีความเห็นว่าอันนี้เป็นการสร้างสันติสุขหรือว่าปกป้องสถาบันแต่ในขณะเดียวกันสังคมที่แตกแยกอันนี้ทุกอันน,น,นี้หลายคนก็พูดเองว่าสังคมมีความแตกแยกก็มีความเห็นไปอีกทางหนึ่งว่าจริงๆการไม่นิรโทษต่างหากที่ที่เป็นการทำให้สถาบันเนี่ยถูกมองอย่างเคลือบแคลงสงสยัยถูกไหมครับ ถ้าเกิดความผิดอื่นๆทั้งหมดได้รับการนิรโทษได้แต่ความผิด 110, 112ไม่สามารถนิรโทษได้กลายเป็นข้อยกเว้นของกฎหมายของระบบกฎหมายเนี่ยมันก็ทำให้มันก็ทาให้สายตาของสังคมสายตาของนานาอารยประเทศจ้องมองไปที่เดียวกันก็คือจ้องมองไปที่สถาบันซึ่งกฎหมายเหล่านี้ต้องการจะปกป้องอันนี้ไม่เป็นผลดีกับใครเลยนะครับที่ดีที่สุดคือ ทำให้กฎหมาย110112เป็นกฎหมายจริงๆไม่ใช่เครื่องมือทางการเมืองคืออะไรครับเราใชเ้เราใช้ปกป้องพระมหากษัตริย์ได้เราใช้ลงโทษผู้กระทําผิดได้และสามารถยกโทษหรือนิรโทษให้กับผู้ที่เคยโดนคดีเหล่านี้ได้เหมือนกับกฎหมายอื่นๆที่รวมอยู่ในรายงานของคณะกรรมการชุดนี้นะครับเมื่อกี้สุดออตอนแรกสุด มีผู้กล่าวว่าเราอยู่ในภาวะกึ่งสงครามกลางเมืองนะครับอันนี้น่าสนใจเพราะว่าสุดท้ายแล้วอยากจะฝากไว้ว่าเวลาไปสัมภาษณ์คนที่เป็นคู่ขัดแย้งในสงครามกลางเมืองเนี่ยทุกคนพูดตรงกันหมดว่าอยากได้สันติสุขอยากให้ความขัดแยง้งสงบอยากยุติความขัดแยง้งแต่ว่าเมื่อถามว่าถ้าอยากยุติความขัดแยง้งแล้วยินดีที่จะแบ่งปันอำนาจการเมืองและทรัพยากรให้อีกฝ่ายไหมทุกคนตอบว่าไม่นะครับ เป็นเรื่องตลกที่มนุษย์เราเนี่ยอยากได้ความสงบสันติยุติความขัดแยง้งแต่ไม่อยากได้มันมากพอที่จะยอมยอมปฏิปนันปรนนอมปลอมชอมกัน,นการการตั้งแง่กับรายงานชุดนี้ของกรรมธิการชุดนี้ด้วยเงื่อนไขส่วนตัวด้วยเงื่อนไขต่างๆเนี่ยมันไม่มันจะไม่นําไปสู่วัตถุประสงค์ที่หลายๆท่านอภิปรายไว้ว่าปรารถนาก็คือการยุติความขัดแย้งในสังคมไทย,ยมันจําเป็นอย่างยิ่งที่ต้องวางเ,เงื่อนไขส่วนตัวลงแล้วก็ ลองคิดถึงความเป็นไปได้ใหม่ๆต่อไปครับขอบคุณมาก